การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นหรือว่าการประชุมอนุสัญญาบอนครั้งที่12นะคะจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาตลอดสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปัจจุบันมีสมาชิกด้วยกัน124ประเทศมีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายชื่อสัตว์ป่าอีก34สายพันธุ์เข้าสู่บัญชีสัตว์สายพันธุ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์เพื่อเข้ารับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษค่ะสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์นะคะรวมไปถึงสิงโตเสือดาวลิงชิมแปนซีและยีราฟที่รายงานของ CMS ระบุว่าประชากรยีราฟบนโลกนี้เหลืออยู่น้อยกว่า 90,000 ตัวขณะเดียวกันที่ประชุม CMS ยังขึ้นบัญชีฉลาม3สายพันธุ์ได้แก่ฉลามนางฟ้าฉลามหัวบาดฉลามสีน้ำเงินและหมีโกบีที่พบเฉพาะบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างมองโกเลียกับจีนปัจจุบันเหลืออยู่เพียงแค่45ตัวเท่านั้นทุกฝ่ายมีความวิตกกังวลไปในทางเดียวกันนะคะว่าการปกป้องสัตว์ป่าเหล่านี้ค่อนข้างยากลำบากเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ฝูงสัตว์ป่าอาจโยกย้ายถิ่นตามฐานธรรมชาติไปยังพื้นที่อื่นที่อาจไม่มีการควบคุมคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดเพียงพอบรรดารัฐสมาชิกทั้งหมดของ CMS นั้นไม่มีจีนรวมอยู่ด้วยซึ่งนายแบรดนีย์แซมเบิร์สเลขาธิการ CMS กล่าวว่ากำลังมีการดำเนินการเพื่อเชิญให้รัฐบาลปักกิ่งเข้าเป็นสมาชิกด้วยแต่ CMS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติมีความยินดีที่จีนมีการปฏิรูปนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าต่อเนื่องเช่นการห้ามใช้หูฉลามประกอบอาหารในงานเลี้ยงของรัฐบาลและการแบนงาช้างอย่างเด็ดขาดภายในสิ้นปีนี้ค่ะ